ชื่อพัฒนพงษ์หาญทวีวงศาชื่อเล่นชื่อหวานนะฮะเป็นหลังอาบน้ำตอนเช้าก็สบายๆแล้วอาบน้ำตอนเช้าแต่งตัวเสร็จก็มานั่งเฝ้าเดียวแล้วแต่วันนะบางวันก็3นาทีไปจนถึงสักประมาณ10กว่านาทีก็มีเหมือนกันก็แล้วแต่ว่าอธิษฐานยาวหรือสั้นภาระการงานแต่ละวันมากหรือน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีข้อพระธรรมที่มาในแต่ละวันอยู่แล้วเราก็จะดูในข้อพระธรรมนั้นนะครับที่มาทางมือถือก็ดูแล้วก็ดูอ่านออกไปในบริบทด้วยนะครับบางทีก็จะให้มาสักข้อ2ข้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่านแล้วก็คิดถึงแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจทั้งหมดเราก็เปิดพระคัมภีร์ทั้งบทแล้วก็อ่านย้อนอ่านดูอะไรเงี้ยนะครับจริงๆก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเราก็อาจจะขาดเรื่องการเฝ้าเดี่ยวเหมือนกันจริงๆเป็นจุดที่เราจะเริ่มต้นวันแล้วก็ดําเนินชีวิตในวันของเราอ่ะพระเจ้าต้องการมีความสัมพันธ์กับเราต้องการพูดคุยแล้วก็สื่อสารแล้วที่สําคัญคือต้องการให้เราอ่ะสื่อสารกับพระองค์เพราะพระองค์ต้องการสื่อสารกับเราอยู่แล้วแต่บางทีเราอาจจะวุ่นวายแล้วก็ไม่มีหูที่จะฟังทําความเข้าใจพระเจ้าของพระเจ้าแล้วก็มากกว่านั้นคือต้องลึกซึ้งลงไปในแง่ของความสัมพันธ์ว่าจริงๆพระเจ้าต้องการให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือได้รับการเตือนสอนอะไรไหมหรือหนุนใจเราเชลเลนจ์เราอะไรบางเรื่องที่เราจะสามารถทำได้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คำพูดว่าอ๋อโอเคเรารักพระเจ้าแล้วก็จบไปอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แต่ว่าต้องแสดงออกด้วยก่อนเฝ้าเดี่ยวก็ไม่ได้คาดหวังอะไรยกเว้นว่าเป็นช่วงๆถ้าบางช่วงเรามีความปรารถนาบางอย่างอย่างเช่นเราอธิษฐานเผื่อสำหรับเรื่องบางเรื่องสำหรับคนบางคนสำหรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าในแง่ของการรักษาหรือว่าเผื่อญาติพี่น้องของเราหรือว่าเพื่อนหรือว่าลูกก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเรื่องราวในการที่เราจะฝากไว้ในคำอธิษฐานพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนดูแต่ส่วนใหญ่ก็จะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็มันก็มีหลายๆความรู้สึกนะบางครั้งก็อาจจะเฉยๆไม่ค่อยได้อะไรก็มีเข้าใจเราก็ไม่ค่อยพร้อมเฝ้าเดี๋ยวก็ต้องมาพร้อมกับการอธิษฐานเราก็รอคอยรอคอยคำตอบว่าพระเจ้าจะตอบเลยเราอย่างไรนะครับจะหนุนใจเราอย่างไรก็มีได้รับคำตอบบ้างไม่ได้รับคำตอบบ้างนะครับถ้าบทเฝ้าเดียวแต่ต้องใจเราอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้รับพระพรมากเป็นพิเศษก็อยู่ที่เราแล้วล่ะว่าเราจะตอบสนองพระคุณพระเจ้ายังไงเพราะจริงๆพระองค์ก็แสดงพระคุณกับเราอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับเราในการที่เราจะตอบสนองต่อพระองค์เนี่ยได้อย่างลึกซึ้งแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราไม่ตอบสนองอะไรเลยบางทีมันก็ผ่านเลยไปไม่มีอะไรก็เหมือนกับเราใกล้ชิดกับพ่อของเราอ่ะถ้าเราแค่ชิดพ่อของเราอยู่เรื่อยๆนะครับเราเฝ้าเดี่ยวแล้วเราใช้เวลาในการที่จะไขควนพระธรรมของพระเจ้าบางทีเดี๋ยวนี้ดีเพราะว่ามือถืออะไรต่างๆมันจะเด้งขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ไปปิดนะถ้าเราไม่ไปปิดไม่ไปลบเราค้างข้อความมันนั้นไว้นะครับแล้วเราก็ต้องดูมือถือของเราบางทีอยู่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาที่เราดูมือถือของเราถือโอกาสที่จะอ่านถ้อยคำพระเจ้าไปด้วยนะครับก็รู้สึกว่าเราใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นคือถ้าเราใกล้ชิดพระเจ้าถ้าเราเฝ้าเดี่ยวพระเจ้าเป็นประจำก็ต้องมีผลอยู่แล้วว่าบุคลิกในแง่ของความรักแล้วก็ในเรื่องของความคิดในเรื่องในสิ่งที่พระเจ้าสอนเราอ่ะเราก็จะรับมาโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวเลยที่สัมแปะพลาดบ่อย ก็มักจะไม่ค่อยดีเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้เข้าใกล้พระเจ้าแล้วเราไม่ได้มีความตั้งใจว่าเราอยากจะเป็นแบบในทางของพระองค์เราก็จะทำตามใจตัวเองเราก็จะมารู้สึกเฟลทีหลังอะไรเงี้ยก็เราก็จะไม่รู้ว่าเราควรจะเป็นอย่างไรหลายครั้งคริสเตียนเราบอกว่าขอพระเจ้าบอกกับเราขอพระเจ้าพูดกับเราแต่จริงๆพระเจ้าพูดอยู่แล้วในพระคัมภีร์เพียงแต่ว่าเราไม่เปิดเราไม่อ่านคราวนี้ถ้าเราไม่เปิดเราไม่อ่านเราไม่ฟังเราก็ไม่เข้าใจว่าพระองค์มีน้ำพระทัยกับเราอย่างไง